ไปทุกวันนี้ครับพี่ก็กะว่าจะมาน็อกอะไรครับเพราะว่ามันมีคะแนนที่เสียครับแต่ก็แรกๆก็เครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับพอเหลือออกมาได้ครึ่งยกนี่ครับเครื่องเริ่มเร่งติดครับพี่ครับคิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้พี่ก็ไม่คิดหรอกครับแต่ก็ในใจลึกก็อยากทำให้ได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันครับเป็นจุดที่สวยก็ให้เป็นสวยที่สุดในสัปดาห์เลยอาจจะได้ลุ้นได้ลุ้นโบนัสด้วยพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แล้วเกมบูทีนี้มันยากง่ายยังไงครับพี่ก็เป็นไงบ้างวัดดูแล้วเขาก็ไม่เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยบังเลยครับกะว่าจะแข้งซ้ายก็ถือว่าทำงานได้ดีครับใช่ครับก็เปิดแรกเลยกะว่าจะหาช่องพอดีครับเดิมทีวางเกมวางแผนว่าไงก็เอาชนะก็พอครับแต่ในใจลึกๆก็บังน็อกด้วยนะครับถ้ายืดเยื้อไปเกมจะจบลงแบบไหนพี่ก็ยืดเยื้อไปก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชนะได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้คะแนนพิเศษครับวันนี้มาเดิมสวยๆแล้วพี่ครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ตัวเองทำได้ครับก็เป็นประสบการณ์อีกขั้นหนึ่งครับปกติ3ยกไม่ได้ต่อยนานนะพี่ใช่ครับเคยต่อยไหมครับในชีวิตเคยต่อยตอน2018ครับอ๋อ2018อันนี้ก็23แล้ว5ปีแล้วครับเป็นไงผัดกติกาก็มันแม้งมันก็ใส่กันเลยครับไม่ได้รอ3 4 5ครับไม่เหมือนมวยไทย5ใช่ครับแล้วแบบนี้พี่ชอบมั้ยครับแบบนี้ก็ยังไงก็ได้ครับขอให้มีรายการแต่เป้าหมายตอนนี้คือจะทำให้ถึงแชมป์ครับก็หวังแชมป์คือรางวัล3ล้านบาทครับครับสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับพี่ก็ถือว่าได้อยู่ครับน้ำหนักก็ไม่เคยทำงานก็ทำได้ใช่ครับไม่ได้น้ำหนัก140ไม่ได้ทำมา5ปีครับก็ขึ้นไปยกแรกก็มีเครื่องยังไม่ร้อนด้วยนะครับก็เหนื่อยๆเอื่อยๆนิดนึงครับผมพอเครื่องติดแล้วก็เป็นไปตามคิดอยู่ครับถึงไม่ได้ทำมา5ปีแต่ก็มันช่างก่อนชก1วันช่างสุดว่าต่อมาจับไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับพี่ครับก็มันได้ตรงนี้ทดแทนกันครับผมได้ตรงนี้ทดแทนก็มีโอกาสฟื้นตัวอยู่ครับแล้วโปรแกรมต่อไปเจอกับหนึ่งนักเล็กเกมอะไรได้ดีที่ผ่านมาเคยเจอกันหนึ่งครั้งก็เคยเจอกัน3ครั้งครับผมชนะ1ครับแพ้2ครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกครับต่อไปครับโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมพี่ก็พอใจที่ชนะรอบนี้แหละครับผมมีตรงไหนบ้างต้องกลับไปเสริมก็ในการเป็นน่าจะสปีดอาวุธนะครับผมน่าจะเป็นตรงนี้ครับผมเพราะว่าต้องมีความเร็วด้วยครับไม่เหมือนมวยไทยฮายุครับสุดท้ายพี่ฝากอะไรถึงใครขับเอฟซีทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์พี่ตรงนี้หน่อยครับครับผมวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากครับก็ขอบคุณเอฟซีชูเจริญนะครับถึงแม้บางครั้งจะทำให้ผิดหวังแต่ก็ยังส่งกำลังใจเชียร์ชูเจริญก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวชูเจริญก็จะทำให้เต็มที่ในรอบต่อๆไปครับผมขอบคุณครับฝากแชร์นี้ให้กับใครไหมพี่ก็ให้ลูกชายครับให้ครอบครัวให้พ่อหลานครับผมครับในค่ายมวยครับผมครับ